แอนคะถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาก็ถามกันแบบบ้านๆเริ่มแบบว่าเริ่มตกใจนิดนึงแล้วนะพอเขาเอ่ยถ้าเป็นภาษาบ้านๆนะแอนเอ้ยเอาหรอมีผัวยังเออเขาถามแต่เดี๋ยวนี้รายการเราออกทีวีใช่ไหมคะตอนนี้เป็นโสดไหมคะแต่เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะพี่พูดให้ฟังว่าบ้านๆเขาถามกันแต่ฉันยังไม่ได้ถามตอนนี้ฉันถามแล้วตอบแบบบ้านๆเฮ้ยไม่มีอ่ะยังไม่มีผัวนะไม่มีโสดสนิทไหมคะโสดค่ะโสดค่ะเป็นไปได้ยังไงหนูสวยสักขนาดนี้ความสามารถขนาดนี้ไม่มีแบงหวีแมงวันต่ออย่าบอกว่าเลิกกันแล้วก็เลยไปเมืองนอกล่ะค่ะก็เลิกกันเลยค่ะก็หนูพี่ไม่รู้เรื่องเลยมีพี่ตกข่าวมากเลยเพราะว่าไม่ได้มาบอกใครว่าเราเลิกกันแต่ก็คือว่าไม่ได้คบกันต่อเพราะว่าทำงานแล้วก็จะพูดยังไงดีอะคือด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาต้องการแต่งงานมั้งคะแต่หนูยังไม่อยากแต่งหรอคะยังไม่พร้อมค่ะทำไมล่ะมีผู้ชายเขาจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวบุญจะไต่หงไต่หาแล้วเพราะว่ามันนอกเขาว่าแบบรีบๆมีผัวไปเถอะไม่ได้ค่ะยังมีอะไรต้องทำอีกเยอะค่ะเก็บไว้แก่แล้วก็ไม่มีใครเอาหรือต้องไปแถมเงินเขาหรอกแอนว่าไม่หรอกค่ะเพราะว่าอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว อยู่สดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีอยู่แล้วค่ะยังขอทำงานก็สนุกดีค่ะหรอคะถ้าเป็นคนอื่นจริงๆนะแอนนะคนไทยทั่วไปถ้าว่าลูกสาวมีใครสนใจเขารีบๆผักๆให้ออกไปเลยจะได้หมดภาระพ่อแม่โหอาจารย์ใครเขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าอย่าพึ่งดีกว่าค่ะเพราะว่าถึงยังไงแอนก็คงไม่ค่อยรู้จักกับคานเท่าไหร่นะคะเพราะก็ยังมีคนมาจีบอยู่นะตอนนี้ก็ยังเหมือนว่านะคะยังพอขายออกก็เลยยิงก่อนใช่ไหมคะแต่ฉันได้ข่าวว่าแอบยิงฉันได้ข่าวว่ามีผู้ชายคนหนึ่งความสัมพันธ์ใกล้ชิดนิดอะไรอาจารย์รู้มาแค่คนเดียวเหรอคะปกติเยอะนะอาจารย์รู้แอบต่อให้เนียนสิยะอย่าหลุดถ้าเธอจะเล่นบทนี้กับฉันฉันจะจัดเต็มก็ได้นะคะฉันมีเวอร์ชั่นครบกับเวอร์ชั่นอีดิทค่ะอันนั้นพี่เอขอมาเองอันนั้นพี่เอคุณเอชัยยานี่ก็ตัวดีนะคะถ้าหากว่าเสี้ยมน้องมาแบบนี้เดี๋ยวเยี้ยนจัดชุดใหญ่นะคะจะเดือดร้อนกันหมดทั้งตระกูลนะคะสรุปแล้วได้ข่าวมีผู้ชายขยับสัมพันธภาพกับเธออยู่หนึ่งรายในเรื่องอะไรคะแฟนไม่มีอ้าวทำไมเขาเมาส์กันสนั่นว่าเธอเริ่มมีเป็นตัวเป็นตนเขานี่ใครอะคะอาจารย์ไม่รู้สิคะไม่มีจริงหรอโกหกหรือเปล่ามีที่เข้ามาจีบอะมีค่ะอันนี้มีแน่นอนคนไทยเหรอคะไม่ใช่ค่ะคนไทยไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยฉันว่าแล้วข่าวนี้มันต้องจริงมหาเศรษฐีตุรกีโอ้โหได้ข่าวว่าเธอเป็นนุ่งบิกินี่ย้ายไปย้ายมายั่วยวนเขาจนเขาหลงไหลโอ้ยไม่มีหรอกกระจาดเพชรกระจาดทองหกใส่เลยจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นการคุยในเรื่องของการที่จะไปถ่ายแบบมากกว่าค่ะคือมาติดต่อให้ไปถ่ายแบบเพราะว่าคือจริงๆเขามีสาขาร้านจิวเวลรี่อยู่ทั่วโลกแล้วก็มีในไทยด้วยก็คือคอลเลกชันที่จะให้แอนไปถ่ายนี่คือว่าเป็นคอลเลกชันของในไทยในประเทศไทยค่ะซึ่งสายงานตรงเพราะว่าเขาเป็นในโซนของบอลลีวูดแล้วก็ตุรกีอินเดียอะไรทางนี้ค่ะก็แล้วด้วยรู้จักจากแอนว่าเล่นหนังบอลลีวูดอะไรเงี้ยก็เลยติดต่อมาแล้วแอนไปรู้จักผู้ชายรวยๆแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะคะหาจากไหนล่ะเปิดแคตตาล็อกไหนหรือเซิร์ชใน Google คีย์ว่าอะไรแอนไม่ได้ไปหาเขานะเขามาหาแอนนะอ๋อเหรอคะแสดงว่าต้องให้เขาเซิร์ชหาเราใช่ไหมคะไม่ได้ไปหาคือเขาติดต่อผ่านทางผู้จัดการทางนู้นค่ะทางที่อินเดียมาแต่ก็มีการมาตามแบบเหมือนตาม IG เราอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ๋อเหรอคะก็จริงๆตอนแรกก็ไม่ทราบว่าแบบเหมือนกับว่าเขาตามดูผลงานอะไรเงี้ยอาจจะเป็นด้วยมันมีเรื่องของธุรกิจด้วยค่ะเหมือนกับว่าอาจจะต้องเหมือนกับมีการไปถ่ายทำอะไรแล้วก็เหมือนมองว่าเราเป็นนักร้องด้วยเพราะเขาก็จะมีการทำไลฟ์โชว์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยตายรู้สึกมหาเศรษฐีคนนี้เขาทำหลายอย่างจังเลยนะคะดูแปลกๆนะคะแล้วเขาเสนอให้หนูเนี่ยเป็นค่าตัวในการถ่ายแบบหรือว่าให้บ้านให้รถแล้วให้การดูแลตลอดชีวิตหรือเปล่าคะไม่พอนะคะถ้าจะให้แค่บ้านรถก็คงไม่พออยากจะขอเครื่องบินส่วนตัวสักลำคุณเล่นค่ะอาจารย์ไม่มีเล่น
เพิ่งทราบนะคะกลับจากบอลลีวูดที่นี้นะคะมือข้างถือคันไถมือถือเตารีดค่ะตายแล้วแล้วก็นั่งอยู่บนยานเกาะค่ะอุตายเก๋มากเลยหนูขาหนูรีดไถผู้ชายขนาดนั้นชุลคะเอาเยอะไปไหมคะหนูก็ไหนๆมาให้รีดแล้วไม่มีอาจารย์ก็ไม่ใช่หรอคะไม่มีไม่ใช่โอ้แล้วข่าวมันมายังไงกะว่าหนูกำลังจะได้เยอะมากเลยจากมหาเศรษฐีตุรกีอันนั้นคืออาจจะเป็นด้วยเพราะว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์ที่จะต้องไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้เขาอะไรอย่างนี้มั้งคะอีกนานไหมคะกว่าหนูจะไปทำงานชิ้นนี้ให้เขาอ๋อไม่ละค่ะเพราะว่าตกลงกันจริงๆจะถ่ายในต้นเดือนมกราแต่ทีนี้ในต้นเดือนมกราจะมีมันมีคิวอื่นอยู่ซึ่งอาจจะอันนี้คือผู้ใหญ่ทางนู้นก็จะเป็นคนดูคิวให้ว่าจะได้ทำอะไรเมื่อไหร่ตอนไหนเพราะว่าจริงๆแอนก็ไม่ค่อยรู้ชะตาชีวิตของตัวเองเท่าไหร่หรอคะรับงานเป็นวันๆไปใช่ไหมคะต้องขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ค่ะว่าเขาจะแบบให้เราทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะแอนคะมีคนเขาเม้ามอยว่าเธอไม่ใช่นางเอกลิเกธรรมดานะยะเธอเนี่ยสวยยังไม่เท่าไหร่นะคะเธอหยิ่งมากแล้วเรื่องผู้ชายนี่เธอล่วงเยอะมากเขาบอกว่าประมาณน้อยหนาค่ะเมล็ดเยอะมากเลยเรื่องผู้ชายเรื่องเยอะมากอันนี้แอนต้องขอขอบพระคุณนะคะเพราะว่าจริงๆแอนว่าเป็นผู้หญิงเรื่องเยอะเรื่องมากในเรื่องของการมีแฟนหรืออะไรเงี้ยมันค่อนข้างไม่เขาว่าเธอเป็นคนเลือกผู้ชายเลือกถ้าเรื่องผู้ชายให้เธอพิจารณาเยอะมากประมาณนี้ค่ะเธอดีเทลมากจุ๊จี้ก็จริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าก็ผู้หญิงอาจารย์ก็ต้องเลือกนิดนึงก็ต้องดูที่แบบว่าสเปคผู้ชายที่เธอวอนอะมันต้องประมาณไหนคะไม่มีหรอกค่ะแอนเป็นคนไม่มีสเปคตกลงเธอไม่ชอบผู้ชายเหรอคะก็ไม่ใช่ไม่เลือกนะเลือกแต่ว่าผู้ชายก็ชอบสิคะอาจารย์หนูไม่ได้ชอบเกย์ก็จะไปรู้ไม่ล่าก็ถามเธออยู่เนี่ยว่าผู้ชายในสเปคหนูบอกหนูไม่เลือกเอ้ยมันไม่น่าหรอกค่ะผู้หญิงสวยไม่ใช่ไม่เลือกแต่สเปคเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคนเราอย่าไปพูดว่ามีสเปคอะไรเพราะว่าพอเราตั้งความหวังไปเรามักไม่ได้นะอาจารย์หรอคะแล้วจริงๆคือแอนมองว่าความรักอ่ะมันบอกกันไม่ได้ว่าต้องการคนรวยไหมหน้าตาดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งแอนไม่ได้มองตรงนั้นแต่แอนมองว่าจริงๆถ้าเราจะมีคนรักสักคนนึงก็อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นภายใต้ของคำว่าความรักจริงๆไม่ได้แบบมาคอนเซนเทรตว่าเขารวยโอ้ยหล่อหรือว่าอะไรเงี้ยแอนไม่ได้นึกถึงตรงนั้นแล้วถ้าเกิดเขามารักเธอแต่จนล่ะเธอคิดว่าพ่อแม่และพี่ชายเธอจะยอมหรอให้ยายแอมมีผัวจนๆแล้วก็ต้องนั่งเลี้ยงผู้ชายอย่างเงี้ยอู๋เธอก็ต้องถูกตัดจากกองมรดกมิตรชัยหรอกค่ะก็ไม่เป็นไรก็ถ้าแอนไม่เลี้ยงก็เดี๋ยวแอนมาฝากอาจารย์แล้วกันอาจารย์ช่วยเลี้ยงหน่อยได้ไหมคะเอาผัวมาเซ็งให้ฉันโอ้ยตายแรงนะยะคุณแอนดูไม่ดีเลยนะคะหนูค่ะคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ได้ข่าวมาว่านิสัยหนูอะไม่ค่อยจะดีเรื่องความรักเรื่องผู้ชายประมาณว่าพอหลอกรักๆพอจะเอาจริงเอาจังหนูก็เหวี่ยงทิ้งอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นคนดูไม่จริงจังกับเรื่องผู้ชายหนูชอบทำให้ผู้ชายผิดหวังโอ้อาจารย์อะหนูเป็นคนหนูไม่เคยได้ยินเลยนะเรื่องนี้นี่หลักฐานค่ะนี่ไงค่ะนี่ค่ะเขาหามาเขานี่ไงค่ะความรักที่ผ่านมาเป็นคนสะบัดทิ้งหมดนี่ค่ะเขาเขียนอย่างงี้หนูว่าชอบเบี่ยงผู้ชายทิ้งเหมือนเวลาถอดเสื้อผ้าแล้วก็เฟียงไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตายแล้วไม่มีหรอกแอนไม่ได้เป็นอะไรที่มีข่าวหรือว่ามีอะไรทางนี้เลยจริงๆแอนเขาไม่ได้ไปเขียนแต่จริงๆอ่ะเขาพูดกันว่าหนูเป็นคนแบบนั้นหนูไม่เคยจริงจังกับเรื่องหัวจิตหัวใจคนหนูชอบทำลายจิตใจผู้ชายอ่ะโอ้ยไม่มีหรอกค่ะแค่เวลาจะกลับบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่ยังยากเลยเวลาจะไปทานข้าวหรือไปเดทแบบที่คนอื่นเขามีกันนี่เป็นสำหรับแอนเป็นดรีมมากแหมเป็นความฝันพูดแบบนี้แล้วทีเมื่อกี้เธอบอกว่าผู้ชายคนนั้นเธอเลิกไปเพราะเขาจะแต่งงานแสดงว่าเธอเป็นเจ้าสาวกลัวฝนหรอคะเพราะเขาจะเอาจริงเอาจังหน่อยเธอแสดงว่าเธอต้องเป็นหมาหยอกไก่หลอกให้ผู้ชายงงจริงๆเราคุยกันไว้แล้วว่าเราขอเวลาแต่ทีนี้ด้วยความที่อายุเราต่างกันคือหมายความว่าเขาก็อาจจะอายุมากกว่าแอนเยอะนิดนึงทีนี้ก็เลยเหมือนกับคนที่มีหลักมีฐานแล้วหรือว่าเขาก็จะมองในเรื่องของการมีครอบครัวแต่งงานมีลูกแต่ว่าพอคุยเรื่องนี้แล้วคือจริงๆแอนก็ไม่ได้แอนก็พูดกับเขาแล้วว่าเราจะต้องมีเวลานะเพราะแอนยังต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมาหลังๆพอเริ่มแอนเริ่มเข้าไปทำงานที่บอลลีวูดหลายๆอย่างมันก็เริ่มเปลี่ยนไปหมายความว่าเขาก็เริ่มที่จะไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของการที่เราไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มที่จะเหมือนกับแบบ
มามัดมือชกอะอะไรประมาณนี้แต่งดีกว่าประเดี๋ยวคืนปล่อยไปปล่อยมาพอดีเสียหายกันหมดเขาคงคิดอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือก็เลยบอกไปตรงๆค่ะเพราะว่าจริงๆแอนคิดว่าความรักมันเป็นเรื่องของการที่ต้องแฟร์แล้วแอนก็ไม่ได้อยากที่จะมาแบบแล้วถามว่าแอนมีคนอื่นแอนก็ไม่ได้มีนะแอนก็โสดนะทำงานแอนคะตลอดเวลาเลยตั้งแต่พี่โตเป็นสาวมาแม่จะสอนเสมอว่ารถไฟรถเมย์เที่ยวเดียวที่ว่างๆมันจะมาขนเดียวเท่านั้นหรอคะถ้าเกิดชาตินี้ไม่มีผัวแล้วไม่มีใครขอแต่งงานอีกเลยจะทำยังไงคะสาธุขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะค่ะปากก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงเหรอเธอจะไม่ยอมแต่งงานอีกเลยเหรอแอนที่พูดเพราะว่าขอให้ไม่มีจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วคือจะพูดยังไงดีแล้วแก่แล้วใครจะเลี้ยงเธอคิดว่าคุณเอชัยยาเขาจะเลี้ยงหรอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเอเขาจะเลี้ยงน้องสาวแล้วตัวมันจะเอาตัวรอดไปยังไม่รู้เลยนะนั่นน่ะจริงไม่ต้องหรอกค่ะจริงๆแล้วแอนมองว่าจริงๆแอนก็เลี้ยงตัวเองได้ก็อยู่ได้มีความสุขมีน้องชายสุดยอดของความเป็นลูกผู้หญิงก็คือการเป็นเมียและเป็นแม่หนูไม่เคยคิดถึงความสมบูรณ์ของชีวิตหรอกค่ะแอนจริงๆทุกวันนี้มีลูกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจะมีเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าแล้วก็คือขอมาเลี้ยงเพราะว่าคือครอบครัวเขาไม่สมบูรณ์ไม่ต้องตอบแบบไทยสีข้างลูกที่เบ่งออกมาเองแล้วก็กินนมด้วยตัวเองอะค่ะลูกแบบนั้นนะคะก็จริงๆแล้วเมื่อเราคลอดเขามาเราก็ต้องมีความรักความเมตตาให้เขาเหมือนกันก็ไม่มีสามีแล้วมันจะไปคลอดได้ยังไงก็เพราะว่าคือแอนหมายถึงว่าไม่ต้องคลอดออกมาก็เหมือนกันจริงๆแล้วการเลี้ยงลูกคนอื่นเนี่ยยากกว่าเลี้ยงลูกตัวเองอีกนะเพราะแอนมองว่าลูกพอเราคลอดออกมาเองเราก็ต้องรักอยู่แล้วแต่การเอาลูกคนอื่นมาเลี้ยงเนี่ยเอาเมี่ยงเข้ามาอมโอ้ยสบายดีค่ะ เย็นชื่นใจ mental อะไรอย่างนั้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็ว